พี่โอ๊ตนะครับนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างครับผมก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมครับตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีนี้เป็นปีแรกที่จัดที่ไอคอนก็รู้สึกว่าโอ้โหงานยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับผมถึงสถานที่จะเปลี่ยนไปแต่ว่างานมินาวอร์ก็ผมรู้สึกว่าโตขึ้นทุกปีเลยครับผมก็คอนเฟิร์มกับมินด้วยนะครับปีนี้ด้วยครับตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเลยไม่แพ้ที่จัดที่เก่าเลยครับผมก็เหมือนที่ฟอสบอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดไอคอนก็แบบโอ้โหยิ่งใหญ่มากแล้วก็โกงทางมาไกลด้วยนิดนึงนิดนึงวันนี้เรามาในชุดคอนเซ็ปต์อะไรมาดูว่าชัดเดียวไม่ได้ก็เป็นว่าพาร์ทเทลครั้งนี้คอนทราสต์กันนิดนึงครับผมลืมอะไรครับลืมอะไรล้อเล่นครับล้อเล่นแต่บุ๊กพี่ชมพูคนเดียวเลยนะก็คือพาร์ทเทลคนเดียวเหงาเลยคนอื่นเขาเป็นอะไรก็ดูเขาดำๆกันเท่ๆกันวันนี้มาลุกชิวนิดนึงอันนี้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไงครับเฮ้ยแต่ผมก็เท่นะอะไรเป็นแบบหนุ่มกุชชี่บอยอะไรครับใช่ผมเป็นเฟนดี้ผมก็เพิ่งเคยใส่กางเกงจริงๆมันเป็นกางเกงกางเกงกระโปรงเออมันเป็นกางเกงกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยสบายครับเย็นมากเลยตอนเนี้ยชิลมากเลยแต่รู้สึกว่าเวลาเดินชุดนี้นี่ทำให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นนะเพราะเราต้องเดินแรงๆสับๆมันจะได้มีโมเมนตัมเหวี่ยงเอออะไรเงี้ยครับใช่คือสำหรับบุ๊กก็คือเดินตัวปิวบางๆลอยมาเลยอันนี้ไม่ปิวนะเพราะช่วงนี้ติดกล้ามยังไงคือเดินจะเหมือนเขาพี่เด็กไปเหรอฮะสองวันอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวรอดูเลยเอาอีกแล้วนะแต่เดินลำบากอยู่เพราะติดกล้ามนิดนึงแสดงว่าข้างหน้าสามบุ๊กก็ไปห้องน้ำตรงไหนเราสามารถทำได้ทีนี้พูดถึงรางวัลที่ได้รับเป็นยังไงบ้างครับผมรางวัลที่เราได้รับอ๋อโอลิเฟนโอลิเฟนใช่ไหมครับโว้ใครมาเนี่ยที่ดังมากครับผมรางวัลที่ได้ก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตผลงานถ้าไม่มีแฟนๆคอยดูผลงานของเราก็ทีมหลังบ้านก็คงไม่ได้รางวัลกันแล้วยังไงก็เป็นตัวแทนขอบคุณแทนทีมงานเราที่เป็นแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยากขอบคุณแฟนๆครับที่คอยสนับสนุนพวกเราครับไม่ว่าซีรีส์เนี่ยจบไปเกือบปีแล้วนะใช่ก็ยังมีแฟนๆคอยแบบสนับสนุนแล้วก็คอยแบบว่าเหมือนโบสถ์ให้ได้รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมาไกลเหมือนกันเพราะว่าโอลิเฟนตอนแรกเนี่ยออนตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนี่ก็อีกเดือนนึงก็ครบปีแล้วครับก็ไวมากครับใช่จริงๆมันตกมันดีใจแค่ไหนเพราะว่าทุกชื่อรางวัลมันเป็นเชียร์ครับผมว่ามันต้องคั่วถึงใช่แสดงว่าโอลิเฟนก็ถ้าตลาดในเอเชียก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ดีใจครับเราก็เป็นตัวเล็กตัวน้อยก็ได้แต่แบบว่าคอยทำงานกันที่แหละแล้วก็ไปต่อใช่คิดว่าซีรีส์สื่อสารไปในแต่ละประเทศตัวที่ภาษาไม่ได้ภาษาเขาเข้าใจเราดีใจมากกว่าหมายถึงยังไงนะครับดีใจไหมเพราะมันเป็นสื่อสารในต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นภาษาไทยแต่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารก็ดีใจครับดีใจเอาจริงๆเขาได้เรียนรู้ถึงแบบวัฒนธรรมเราด้วยแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรการใช้ชีวิตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปทางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้จักคนไทยมากขึ้นก็ดีใจมากครับเราจริงบุ๊กไม่กดดันบุ๊กก็รู้สึกว่าตัวเองก็พยายามทำทุกผลงานให้ดีอะครับตอนนี้คือด้วยความที่เป็นคนตั้งใจบางทีตั้งใจจนเครียดด้วยแหละใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้กดดันว่าเราได้รางวัลมาหรืออะไรแต่ว่าเราก็ทำทุกผลงานให้ดีจริงๆมันเป็นอีกแรงกำลังใจที่กับเราใช่ใช่เป็นแรงกำลังใจครับผมถึงไหนแล้วหลังจากที่ปรับเปลี่ยนบ้างครับครึ่งนึงยังเฮ้ยมันครึ่งในพาร์ทของเราฟอสบุ๊กเนี่ยผมว่าประมาณ 80% แล้วเดี๋ยวเหลือ20เนี่ยจะเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของเพิร์ทแคนต้าแล้วก็เป็นจูเนียร์พาร์ทแล้วงั้นก่อนที่จะถึง 80% อ่ะเพราะเราถ่ายเรื่องแรกมันมีสะดุดมั้ยอ่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนถามว่ามีอุปสรรคมั้ยก็มีบ้างครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาการทำงานอะไรมากมายเท่าไหร่ใช่ครับส่วนใหญ่เรื่องที่มีปัญหาจะเป็นเรื่องของแบบสมมุติว่าวันที่เราออกกองเงี้ยตอนที่ยังไม่สั่งคัดนะไอ้ตอนที่ยังไม่สั่งแอคชั่นเนี่ยถ่ายโพสถ่ายเอาดอกฝนเนี่ยมันไม่ตกพอสมมติสั่งแอคชั่นปุ๊บฝนตกเดี๋ยวมีคนทำนู่นทำนี่แล้วมันแบบเราคอนโทรลไม่ได้เลยแต่ว่าก็นิดหน่อยพี่ลิวก็เลยปักตะไคร้เลย
นะฮะพี่บิ๊กก็เล่นปักตะไคร้ที่กองนี่จะมีน้องคนหนึ่งที่ปักตะไคร้ได้แต่ว่าสุดยอดนะแต่จริงนะอันนี้จริงนะเสร็จแล้วหยุดเลยล่าสุดเมื่อเขาปักอ่ะคือฝนจะไม่ตกจริงจริงแล้วถ้าให้ฟอสจะมือไปตักอ่ะนะให้ฟอสจะมือไปตักบ้างถามอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยครับให้ฟอสจะมือไปปักตะไคร้ฝนจะหยุดไม่ได้ยินเลยครับขอโทษฉลาดตอบเออที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยครับอย่างคู่สองเขามีการเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องแก้ไขเพิ่มขึ้นมาผมว่าก็ดูพอปรับเปลี่ยนก็เป็นถ้าเรื่องของตัวบทอ่ะเหมือนเดิมมันก็แบบเปลี่ยนนักแสดงเฉยๆแต่ว่ามันยังถ่ายไปไม่ถึงตรงนั้นอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้เปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องเปิดแค่เรื่องของฟอร์ดบุ๊คเรื่องเดียวอยู่ใช่ใช่กับน้องๆกับพี่ลูกยังไงบ้างรู้สึกท่านป้าน่ารักมากครับน่ารักน้องเขาก็แบบว่าเดินนึกว่าลอยมาขาวมากที่ผมหลังๆนี่ผมเจอน้องลงรูปปุ๊บผมแซวแบบตัวมันเป็นขาวขนาดที่ว่าโอ๊ยรอฮอตแต่น้องมันออร่าแต่ฟอสเนี่ยชมซานต้าบ่อยมากเลยนะเพราะว่าเดินอยู่เงี้ยเฮ้ยซานต้าหล่อมากเลยอ่ะปุ๊บหล่อจริงมันหล่อจริงหล่อจริงขาวมากเลยนะใช่คือน้องหน้าเหมือนแบบเกาหลีมากอ่ะคือเราก็ชื่นชมแหละมันเดินมาผมนึกว่ามันลอยมาแต่พอรวมกันเยอะๆมันมีปัญหาไหมถือว่าวุ่นวายไหมในกองถ้ารวมกัน3เรื่องที่มันจะต้องมาเจอกันในจักรวาลเรียกว่าวายป่วงมากกว่าสนุกใช่สนุกนะมันไม่ได้วุ่นวายหรืออะไรเลยครับด้วยความที่เค้าเจออะไรแบบเท่ากันหมดอายุต่างอะไรเหมือนโอลิเฟนเลยอะไรเงี้ยแบบสนุกมากเลยครับจริงแต่ว่าผมไปถ่ายกับพวก2คนผมรู้สึกบางทีแอบเหงาทำไมอ่ะมันคุยกันจนไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแล้วพี่มีคนอื่นมามันแบบว่าเหมือนเราได้เติมสีใหม่ๆอะไรครับใช่ครับดีกว่าแต่พอมันมารวมตัวกันพี่นิวปวดหัวมั้ยต้องถามพี่นิวดีกว่าแต่ผมว่าพี่นิวก็ยิ้มสู้อยู่นะยิ้มน่ะยิ้มจริงๆยิ้มเหมือนกันแสดงเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้บุ๊กบอกว่าบุ๊กเสื้อครับแสดงว่าในเรื่องนี้เราจะได้เห็นมากกว่าที่เคยเห็นบุ๊กต้องรอดูไม่บอกสปอยนิดนึงสปอยโฆษณาเชิญหน่อยพี่เดชจะครองเมืองเรื่องนี้ยังไงได้บ้างไม่ครองยังไงผมไม่สู้พี่อาร์คอยู่แล้วแต่พี่เดชก็ต้องรู้เลยเพราะมันต้องถึงแล้วมันหลายปีแล้วปีนี้แหละรอดูแล้วกันปีนี้ประมาณสัก EP 6ประมาณนั้นจะจบแล้วนะมันมี10นะปุ๊บรอดูจบได้ยังไงก็คือจริงๆมันไม่ใช่ว่าจบ10นะครับคือทุกคนเนี่ยจะอยู่ยันถึงแบบ30เลยคือผมก็จะไปอยู่11 12 13คือจริงๆอ่ะจะมีพวกผมมาเกือบทุกตอนเลยอย่างฟอร์ดดูแล้วพี่เด็กเขาสู้ได้ไหมพี่เด็กเขาไม่ยิงไหนละใช่สบายกี่คะแนนตอนนี้กี่คะแนนครับพี่เด็กกี่คะแนนครับตอนนี้กี่คะแนนสมมติว่าเรื่องเก่าเรื่องแรก0เรื่อง2 3เรื่องโอลิเฟน5เรื่องที่7ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆมันติดตรงไหนที่3อันนี้คุยเรื่องอะไรกันอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเสียงดังมากตอนนี้ผมโอ้ยไม่สู้คนนี้เขาแน่นดูจีดูเส้นอกเรายังขาดอีกเยอะครับแต่เขาพยายามสุดๆแล้วตอนเนี้ยเขาแบบชอบออกกำลังกายช่วงนี้เขาจริงไม่ใช่แค่บุ๊กน้องๆหลายคนเลยไอเฟิร์สตางมิกหูหลายคนมากครับตอนนี้ที่แบบไปฟิตเนสเนี่ยด้วยการที่บุ๊กเห็นไอ้ฟอร์สเห็นบุ๊กมาขนาดนี้ดีใจมากที่สุดเขาก็มีร่างกองร้องไห้มั้ยไม่ขนาดนั้นยังไม่ร่างแต่ว่าเห็นเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ดีใจที่เขาแบบว่าเขาก็ชอบออกกำลังกายแล้วก็แฮปปี้ครับใช่เพราะมีบอดี้ดีมันก็โอเคไงใส่เสื้อผ้าสวยเท่ไหมอ่ะบอกมาโอเคครับโอเคเลยเอาไปที่จะใต้โต๊ะเพื่อนใต้โต๊ะเชื่อจะฝากถึงแฟนไหมว่าจะได้เห็นร่างกายของบุ๊คเมื่อไหร่เอาผมพูดเลยแล้วกันว่าเรื่องนี้นะครับคุณจะได้เห็นมากกว่าที่เคยเห็นเดี๋ยวอย่าอย่างนี้ได้ไหมกดดันน่ะนี่เลิกงานประมาณ 2-3 ทุ่มนี่คิดอยู่ว่าจะไปฟิตเนสดีไหมไปพูดอย่างนี้นี่ไปเลยนะปกติเลิกงานกลับบ้านไปกลับบ้านนอนเล่นเกมตอนนี้ก็คือแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ได้เห็นมากกว่าที่เคยเห็นแน่นอนอย่ากดดันขายเกินราคาว้าได้ดูเมื่อไหร่เดี๋ยวไปคุยเยอะเดี๋ยวมันไม่มีจริงซีรีส์นี้ได้ดูเมื่อไหร่นะครับได้ดูเมื่อไหร่ซีรีส์เนี่ยกระแสจิตบอกผมว่าสิ้นปีแน่นอนอาจจะเดือน2เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับกระแสจิตบอกผมอย่างนั้นไม่แน่ใจต้องได้ดู3เรื่องติดกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกระแสจิตบอกไม่เกินไม่น่าจะเดือน10ไม่เดือน10ก็ต้น11กระแสจิตบอกว่าอย่าพูดเยอะอ่ะปลายตุลาต้นพฤศจิกาอะไรอาจจะกระแสจิตบอกว่าอย่างนั้นอยากติดต่อทางฝาก
ได้ครับผมบุ๊กฝากพี่เบิ้ลครับผมก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่องใหม่นะครับ Perfect Eliner นะครับผมว่าสายรหัสเทวดานะครับผมก็มีถึง3คู่เลยดูกันไปเต็มยาวเลย30 EP นะครับผมก็น่าจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ครับผมให้ดูแน่นอนแหละกระแสจิตบอกว่าไม่ถึงไม่เลยไปต้นปีหน้าแน่นอนครับผมแต่ว่ายังไม่บอกว่าเดือนไหนแล้วกันครับผมแล้วก็ขอฝากด้วยนะครับกับโปรเจกต์ปีหน้าคือ Skyline Hard Thailand นะครับยังไงก็ฝากด้วยคิวนะตายนะไอ้นะฮะตายใช่ไหมสกายเลนส์อ่ะอ๋อผมอาจจะตายคนแรกครับเอามีงานตายคนแรกมีสายเข้ามาบอกเฮ้ยคุณองชายเท่าไหร่ครับไอ้นะครับองชายเท่าไหร่ครับองชายที่28จ้าต้องมีเบอร์